สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคสตาร์เรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมคู่มือการบุกเบิกของมิโมนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เป็นเว็บอีเวนต์นะก็อย่างที่เห็นนะครับตรงกิจกรรมนี้เนี่ยเราต้องมาคุยกันก่อนว่ามันจะมีเป็น2ส่วนนะส่วนที่1เนี่ยคือเฉพาะของกิจดีเลยนะฮะโอเคเพลงเพิ่งขึ้นเนาะตรงจุดนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกมาที่ภารกิจของกิจกรรมนะครับมันจะมีภารกิจให้ทำอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเช็คอินเยี่ยมชมเครื่องมือของตัวมิฮิโยะนะครับที่เขาทำไว้ในโฮโยแล็บนะฮะซึ่งในเคสของการที่เราเยี่ยมชมทั้งหมดนะครับที่เขาให้มาเนี่ยมันจะได้ของรางวัล นะฮะรวมๆแล้วจะอยู่ที่60สเตล่าเจดนะครับนี่นะเสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากฝั่งของเจดที่ได้มันจะได้ตั๋วด้วยนะฮะซึ่งตั๋วเหล่านี้เอาไว้ใช้สำหรับในการจับรางวัล นะครับเป็นข้างล่างตรงนี้นะฮะก็จะต้องไปลุ้นเอาต่อว่าได้เป็นอะไรแต่ของผมนี่ก็ซัดเป็นฝั่งของตัวเครดิตเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็เกลือนั่นแหละครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เป็นกิจกรรมคือสิทธิประโยชน์การเช็คอินนะครับผมจะไม่ได้กดให้ดูนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเช็คอินรายวันในเว็บของโฮโยนะครับซึ่งจริงๆก็คือของเก่านั่นแหละถ้ายังไม่เช็คอินเลยไปเช็คอินให้ครบ3ครั้งนะครับได้100สเตลล่าเจดนะที่เหลือก็จะเป็นการแนะนำเครื่องมือไกด์เกมกิจกรรมคอมมูนิตี้ผลงานแฟนเมดนะครับจะประมาณนี้เท่ากับว่าหลักๆเนี่ยกิจนี้แค่ทำการเยี่ยมชมนะฮะก็จะได้60เจตไปเลยนะฮะทั้งนี้กิจกรรมนี้อยู่ตั้งแต่วันนี้28มิถุนายนจนถึง25กรกฎาคมนะครับเขาบอกว่าจะไปหมดราวๆอยู่ที่เกือบเที่ยงคืนใช่ไหมของ UTC บวก8แต่ถ้าตีบ้านเราก็จะประมาณ5ทุ่มนะครับ5ทุ่มนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับเพราะว่ากิจใช้เวลาทำแป๊บเดียวเลยไม่ถึงแบบนาทีนะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ